โมเมนต์สุดฟินโฟร์ไทม์ไทยถามกันกลางคอนเสิร์ตอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมบันเทิงวันที่21กรกฎาคม2567 11นาฬิกา17นาทีอดีตคู่รักโฟร์ไทม์ไทยร่วมงานกันอีกครั้งหลังเลิกราแจกโมเมนต์สุดฟินกอดคอกลางคอนเสิร์ตขณะร้องเพลงอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมผ่านพ้นไปแล้วกับวาไรตี้ซีรีส์คอนเสิร์ตใหญ่ตัวร้ายกับนายหัวโจกนำทีมโดยเต๋าสมชายปานธนพรไทม์ไทยโฟสกลรัตน์เบนชลาทิตมาเรียมเกรตั้มวราวุธสานินิพาพรนุกธนดลและจ๊ะนงพนีณ UOB Leafชั้น6 EMSPHERE ซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ประกาศรายชื่อคู่ที่หลายคนอยากจะเห็นโมเมนต์มากที่สุดคงหนีไม่พ้นอดีตคู่รักอย่างโฟร์ไทม์ไทยเพราะหลังจากที่ทั้งคู่เลิกรากันไปก็ยังคงมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยที่ยังมูฟออนไม่ได้หวังเล็กๆให้ทั้งสองคนกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งในคอนเสิร์ตนี้ก็มีเหล่าคนดูต่างถ่ายโมไมต์ของทั้งคู่ลงโซเชียลมากมายและหนึ่งในความฟินคือจังหวะที่โฟกอดคอไทม์ไทยขณะร้องเพลงอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมเรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอนถือเป็นอีกหนึ่งความน่ารักระหว่างมิตรภาพของทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าคำตอบของโฟไทม์ไทยจะอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมแต่ที่แน่ๆโมเมนต์ดังกล่าวดูเหมือนว่ายิ่งทำให้แฟนๆจากที่ลุ้นเบาๆกลับมาลุ้นหนักขึ้นแอบหวังอยากเห็นอดีตคู่รักโฟไทม์ทันกลับมาคืนดีกันขอบคุณภาพจาก TikTok กามิกาเซ่ขีดล่างมิวสิก TikTok มุกขีดล่างเฮา บทบรรณาธิการล่าจับปลาหมอคางดำประเด็นร้อนวันที่21กรกฎาคม2567 19นาฬิกา24นาทีสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของปลาหมอคางดำในพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะชายฝั่งอ่าวไทยขณะนี้ลุกลามไปจนถึงสงขลาแล้วซึ่งน่าเป็นห่วงผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศแก้ปัญหากระดับจับตายถอนรากถอนโคนสัตว์น้ำชนิดนี้เตรียมประกาศขจัดและควบคุมการแพร่ระบาดขยายพันธุ์ให้เป็นวาระแห่งชาติขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้ครอบคลุมรอบด้านเรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำไปแล้ว2ครั้งล่าสุดมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ. 2567 ถึง 2568 แล้วขณะที่หน่วยงานทุกภาคส่วนก็มีความตื่นตัวร่วมกันรณรงค์ลดการแพร่พันธุ์แม้แต่กรุงเทพมหานครก็ร่วมดำเนินการในร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดกรอบ5มาตรการ12กิจกรรมมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567ถึงเดือนกันยายน2568มาตรการระยะเร่งด่วนเร่งเปิดจุดรับซื้อปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดโดยรับซื้อในราคา15บาทต่อกิโลกรัมซึ่งขณะนี้มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมรับซื้อบ้างแล้วนอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำโดยปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องพร้อมนำปลาที่กำจัดได้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆรวมถึงสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดด้วยอันเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกรัฐมนตรีที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้าปลาหมอคางดำและสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงโดยรายงานผลให้ทราบภายใน7วันอีกทั้งยังเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้การควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากปลาหมอคางดำสามารถจับเป็นนำประกอบอาหารเมนูต่างๆได้มีโปรตีนเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นสัตว์น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าบริโภคเหมือนปลาชนิดทั่วไปดังนั้นการสร้างความรับรู้และทัศนะเชิงบวกด้านอาหารก็จะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการควบคุมการแพร่ระบาดและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำชนิดนี้ได้อีกทางเช่นกันรองคณะกรรมการโอลิมปิกไทยแชร์เฟกนิวลามีนยามานดาวยิงสเปนเกิดที่ยะลาเด่นออนไลน์วันที่21กรกฎาคม2567 13:25 น.ศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองคณะกรรมการโอลิมปิกไทยแชร์เฟกนิวลามีนยามานดาวยิงทีมชาติสเปนเกิดที่จังหวัดยะลาเรียกว่ากำลังตกเป็นข่าวในช่วงนี้สำหรับศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยหลังก่อนหน้านี้หลุดปากวิจารณ์ชุดนักกีฬามองโกเลียเกาหลีใต้เฮติเหมือนงิ้วลิเกก่อนกลับคำว่าแต่ละชาติต่างมีวัฒนธรรมของตนเองล่าสุดกลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งในโลกออนไลน์หลังจากที่ศาสตราจารย์เจริญได้ทวีตข้อความพร้อมรูปภาพผ่าน X ทวิตเตอร์โดยมีรูปภาพของลามีนยามานดาวเตะวัย17ปีทีมชาติสเปนที่เพิ่งโชว์ฟอร์มร้อนแรงพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024มาครองพร้อมระบุข้อความดังนี้ผมภูมิใจที่เกิดในประเทศไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของในหลวงแม้กายหยาบของผมจะเป็นกาตาลันแต่สีโลหิตของผมยังเป็นน้ำเงินแดงขาวอยู่เสมอลามีนยาบานนักฟุตบอลทีมชาติสเปนแชมเปี้ยนยูโรเปียนคัพคนไทยเกิดที่จังหวัดยะลาซึ่งประเด็นลามีนเกิดที่ไทยและใช้ชีวิตในวัยเด็กที่จังหวัดยะลานี้เป็นข่าวออกมาในช่วง 2-3 วันก่อนจากข้อความในโซเชียลที่ถูกแชร์ต่อกันอย่างไม่มีที่มาข้อเท็จจริงคือลามีนยามานมีชื่อจริงว่าลามีนยามานนาสราอุยเอบาน่าเกิดวันที่13กรกฎาคม2007มีคุณพ่อชื่อมูเนียนาสราอุยชาวโมร็อกโกคุณแม่ชื่อชีล่าเอบาน่าอิควาทอเรียลกินีทั้งสองคนต่างอพยพกันมาใช้ชีวิตใหม่ที่สเปนกับครอบครัวก่อนมาพบรักกันและให้กำเนิดลามิวที่เมืองมาตาโรแคว้นคาตาโลเนียหมายความว่าเรื่องที่ศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์แชร์หรือนำมาโพสต์นั้นเป็นเฟกนิวที่ถูกใครสักคนพยายามปั้นข่าวขึ้นมาเองมั่วๆซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์เรื่องนี้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมและยังไม่ได้มีการลบออกจากแพลตฟอร์ม X แต่อย่างใดล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาทวีตข้อความเพิ่มเติมระบุว่าขอประทานอภัยโทษมากเลยครับถ้าเป็นเฟกนิวส์